สวัสดีค่ะดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มข่าวแรกก่อติดการประชุมใหญ่ฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะคะวันนี้ภารกิจใหญ่มากมายเลยทีเดียวค่ะและต้องบอกว่าผลการประชุมไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งในส่วนของเจ้าภาพที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027ปรากฏว่าบราซิลได้รับการคัดเลือกค่ะบุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลโลกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นำโดยจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเมสเทียสกราฟสตอมเลขาธิการคนใหม่ประธานสมาพันธ์สมาชิกจาก6ภูมิภาคทั่วโลกมีตำนานนักเตะชื่อดังระดับโลกด้วยนะคะตลอดจนผู้แทนจาก211ชาติสมาชิกรวมถึงคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member มาร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนพิธีการนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันประธานฟีฟ่าอินฟานติโนได้มอบเสื้อฟีฟ่าหมายเลข24พร้อมนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก่อนที่คุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยกล่าวเปิดงานการประชุมฟีฟ่าคองเกรสอย่างเป็นทางการค่ะการประชุมก็มีหลากหลายวาระค่ะตั้งแต่การรับรองวาระการประชุมประธานฟีฟ่ากล่าวเปิดรายงานผลการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมามีการลงมติรับรองจัดสรรงบประมาณในปีหน้าปี2025และวาระสำคัญคือการลงคะแนนโหวตเลือกเจ้าภาพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายในปี2027นะคะซึ่งทางฟีฟ่าได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากยุโรป3ประเทศและบราซิลได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ความพร้อมในแต่ละด้านค่ะปรากฏว่าผลโหวตออกมาชาติสมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกบราซิลให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2027รอบสุดท้ายค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศสร้างความชื่นมื่นของบรรดาผู้บริหารของทีมชาติบราซิลนะคะภายหลังการประชุมคุณนวลพันธ์ล่ำซำได้เปิดเผยว่ามีการพูดคุยกับประธานฟีฟ่าประธานทวีปต่างๆผลตอบรับคือชาติสมาชิกที่มาเข้าร่วมชื่นชมการจัดประชุมของประเทศไทยอย่างมากค่ะบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันท่านนายกสมาคมก็หวังว่าไทยเราจะได้รับโอกาสจัดงานใหญ่ในอนาคตนะคะและแสดงความยินดีกับประเทศบราซิลที่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิงเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งนี้ค่ะทางฟีฟ่ามีการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนเลยนะคะด้วยการต่อต้านและเอาจริงเอาจังในการจัดการกับการเหยียดเชื้อชาติทุกรูปแบบนับตั้งแต่การประชุมครั้งนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ